พูดถึงปัจจุบันเนี่ยร้านคาเฟ่หลายๆร้านเลยนะยังคงมีเมนูที่เกี่ยวกับกุหลาบเค้กของมามีวันนี้เนี่ยเป็นแค่หน้าตาเป็นกุหลาบหรือเปล่าหรือว่ามีกลิ่นกุหลาบด้วยวันนี้หน้าตาเป็นกุหลาบแล้วก็กลิ่นสตรอเบอรี่พูดถึงเค้กก็ต้องใช้แป้งเค้กวันนี้เราสองคนเลือกใช้แป้งสาลีทำเค้กตราลิบบิน110นะมามี110ค่ะเราจะใส่น้ำตาลทรายนะคะลงไปแป้งข้าวโพดผงฟูนะคะเกลือป่นค่ะคนให้เข้ากันก่อนได้เลยการคนให้เข้ากันจะทำให้ส่วนผสมแป้งของเรากระจายตัวง่ายขึ้นอันนี้เป็นน้ำเปล่านะคะเราใส่สีผสมอาหารสีแดงลงไปเนื้อเค้กของเราจะใส่ Strawberry Fruit Base Preparation ตรา Nature Taste ลงไปด้วยจากนั้นเรามีไข่ไก่แช่เย็นจัดนะเราจะเอาตัวน้ำเปล่าของเราที่ผสมสีแล้วก็ Strawberry Fruit Base ใส่ลงไปเทส่วนผสมลงไปในนี้ใช่แล้วค่ะจากนั้นสารเสริมคุณภาพสำหรับตีเค้กนะคะเราใส่ลงไปด้วยสปีดต่ำประมาณ30วิโอเคสูงสุด2นาทีสปีดตามอีก2นาทีระหว่างรอในอ่างผสมของเราจะใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนนะคะลงไปจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มละลายลงไปในนมข้นจืดของเราคนส่วนผสมให้เข้ากันปกติเวลาตีเค้กเนื้อที่มีสารเสริมเราใส่นมข้นจืดลงไปด้วยนะเนื้อจะนุ่มแล้วก็ฉ่ำมากใช่โอเคโอเคเล็งให้เขาเข้ากันเราต้องคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเนาะสีสวยมากเลยมามีฝึกไว้เหมือนไม่เป็นไรเนาะนานาทำบ่อยแล้วจ้ะเราขอทำเถอะมามีถามหน่อยถ้าสมมติเราไม่ดันเข้ามุมเราจะใช้เวลาปาดนานมากสมมติเราปาดนานมากๆเนื้อเค้กจะมีฟองอากาศดังนั้นเวลาเราปาดใช่ไหมท้ายนี้ต้องตั้งประมาณ45องศาโอเคแล้วล่ะโอเค I close one eye โอ้โหมามีนี่ 80% แล้วเกรด4เค้กอบเสร็จแล้วนำออกจากเตาอบจากนั้นเอากระดาษไขวางทับแล้วก็กดเป็นขนาดตามต้องการวางพักไว้จนเย็นสนิทหน้าพุดดิ้งของเรามี2สีสีชมพูของเรามาพร้อมรสแล้วก็กลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่ด้วยเราเลือกใช้ Strawberry Fruit Base Preparation ตรา Nature Taste นะคะใส่ลงไปคู่กับสีผสมอาหารสีแดงอันนี้สีผสมอาหารสีแดงนะคะใส่ลงไปจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตัวพุดดิ้งนมเลยค่ะเราสองคนเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะนอกเหนือจากนมข้นจืดแล้วเรายังใส่ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปค่ะผงวุ้นนะคะเราใส่ลงไปผงวุ้นของเราสองคนเลือกใช้ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกจากนั้นแป้งข้าวโพดคนส่วนผสมให้เข้ากันน้ำเปล่านะคะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำจากนั้นเทลงไปในนี้และสุดท้ายเนยสดชนิดเค็มโอเคขึ้นตั้งไฟได้แล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟเลยลูกโอ้โหเดือดแล้วนะใช่ค่ะนานาช่างออกมา150โอเคโอ้โหเมื่อกี้ที่เราเตรียมไว้นะคะสตรอเบอรี่ของเราจี๊ดจ๊าดมากสีอันนี้จะเป็นพิมพ์ซิลิโคนรูปกุหลาบแล้วก็อันนี้เป็นเค้กของเรานะคะที่เรากดไว้ดึงๆอะไรนะน้อยหนึ่งแต่ไม่ได้ว่าน้อยขนาดนั้นโอเค all over ใช่ พอไหมพอโอเคไม่ต้องเยอะอ่ะโอเคเก่งจังอย่าเยอะนะเพราะเดี๋ยวมามีเค้กอ่ะโอเคพอ1 เซนโอเคจากนั้นนะคะเราจะคีบเค้กของเราใส่ลงไปเวลาเอาเค้กใส่เข้าไปในพุดดิ้งต้องร้อนสมมุติพุดดิ้งไม่ร้อนใช่ไหมไม่ติดนะถึงก็พอเวลาเย็นใช่ไหมเราก็เอาครีมปิดไว้เข้าตู้เย็น1 คืนเลยนะโอเคเราจะเสิร์ฟพุดดิ้งของเราก็จะใส่สตรอเบอรี่ฟรุตเบรดพรีเพอเรชั่นลงไปตกแต่งด้วยมีวิปปิ้งครีมเย็นๆทานด้วยนี่ชื่นใจสตรอเบอรี่สดซะหน่อยเนาะมัมมี่เนาะก็ช่อสะระแหน่เนื้อขนมของเราเนี่ยข้างบนจะเป็นพุดดิ้งหอมๆนมแล้วก็มีกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็มีเนื้อสตรอเบอรี่ด้วยข้างล่างจะเป็นเค้กฉ่ำๆแช่เย็นจัดๆกินนะฟินไม่แพ้กินไอติมเลยอะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวทุกวันพฤหัสบดีนะคะทาง Work Point TV หมายเลข 23 เวลา 16:30 ค่ะสำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะที่ Sweet Chef Cafe นะครับเขาเสิร์ฟเมนูสุดพิเศษจากฝีมือของผู้เข้าแข่งขันทำขนมในรายการ Sweet Chef Thailand ต้องเบาๆนะคุณผู้ชมนะอย่าให้ใครรู้อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเราว่าบัตเตอร์เค้กสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรที่น่าเก็บเอาไปทำมันมีความหวานๆมันๆแล้วก็หอมนม